ตลาดเมืองเอาแล้วยังพี่ป้ายได้อยู่โซนสวัสดีครับ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 เป็นไงพี่วันนี้บรรยากาศการชั่งน้ำหนักก็ไม่ได้จะมีปัญหาอะไรนะครับมาเกินเยอะหน่อยก็คือเจ้าก้องเมืองไทยคู่ประกอบรายการช่วงล่างนะครับส่วนคู่ต้นๆก็นิดหน่อยคนละหน่อยนะครับก็ผ่านนักช่างไปหลายคนละครับผมวันนี้เปิดหัวคู่แรกเลยดีกว่าง่ายไม่ต้องอะไรเนื้อไม่เอาออกน้ำไม่เอาเมื่อมาสับไรแล้วมันแบบว่าเข้าหมดเลยเข้าไปหมดเอาเนื้อคู่แรกอะนะขุนไก่กับพยักษ์น้อยนะครับพอดีเจ้าลาสตาป่วยนะครับก็เลยถอนออกไปเมื่อ2วันก่อนก็ดึงเจ้าพยัคฆ์น้อยเนี่ยมาพยัคฆ์น้อยเนี่ยเขาต่อยครั้งสุดท้ายไปต่อยเมื่อวันที่24เดือน7ก็คือเวลาเขาได้ละนะวันนี้เขาชกได้คือต่อมาเต็มที่และมีรายการอยู่ด้วยของสจสัปดาห์หน้านะครับก็ดูว่าคู่นี้ก็จริงๆแล้วเป็นมวยเวทเดียวกันเลย101 102 103นะเป็นมวยเวทเดียวกันวันนี้ก็มาให้ขุนไก่ต่อมดักหน่อยเพราะนี่พยัคฆ์น้อยมาแทนจะเป็น105 106ปล่อยขึ้นมานะครับเอาเจ้าพยัคฆ์น้อยมาเสริมจุดเด่นของเจ้าขุนไก่คือมวยจังหวะฝีมือนะครับมวยจังหวะฝีมือนะครับแต่ไม่ชอบคือไม่ชอบหมัดน่ะโดนหมัดก็จะมีอาการซึมๆเหมือนเงี้ยนะพยัคฆ์น้อยนี่เป็นมวยซ้อมอยู่ในพื้นที่เลยนุ่ยสี่มุมเมืองแค่นี้ใกล้ๆเนี่ยนะครับเดินทางไม่ไกลก็คู่ขี้สูสีนะคู่แรกๆก็ระวังอย่างที่บอกนะครับมันจะพลิกไปพลิกมาได้ทุกยกนะครับจะมาชิมดำกันไปปลายทุกทีนะครับต้องระวังนะครับคู่แรกนะครับก็ฝากคนเดียวครับคู่แรกนี่รับพี่เสียดายน้องครับก็ยังดูไม่ออกนะครับเพราะวันนี้พยัคฆ์น้อยมาใหญ่นะครับถ้าคิดว่าถ้าให้ไปแดงหรือน้ำเงินถ้าให้เหรอถ้าอยู่ที่ใจถ้าชอบคู่แรกเป็นอะไรที่ชอบมวยรองอ๋อให้เองมวยรองอ้าวโอ้โหดูเป็นไอ้พยัคฆ์น้อยวันนี้ได้มาดูเนี่ยมันนี่โอ้โหนี่เนี่ยยังไม่ต่อยก็รวยแล้วดินเลยร้องมาใส่ทองเลยครับเลยไปอยู่พี่นุ้ยได้กินดีบำรุงดีไม่ต้องกลัวครับเนี่ยแข็งแรงแน่นอนวันนี้ต่อยคู่แรกต่อยดีนะน้องก็ขอเยอะนะเก็บโทรศัพท์นะไปโอเควันนี้ก็ถือว่าเป็นมวยรองที่น่ารองนะอีกคนหนึ่งครับคู่ที่2ครับ2ครั้งเจอกัน2ครั้งนี่ฝ่ายกันสนุกทุกครั้งครั้งแรกนี่ก็ดูว่าเจ้าใครอยู่ในหน้าผ่านก็ไม่ผ่านครั้งที่2นี่ก็เบียดนะครั้งที่2ก็เบียดมาเจอครั้งที่3นะครับก็ในพิกัด125ปอนด์ก็ถือว่าเป็นน้ำหนักของทั้งคู่คู่นี้ก็ดูกันได้ท้ายอีกคนหนึ่งมวยเตะมวยต่อยคนนี้มวยเข่าล้วนๆนะครับเจ้าใกล้ลุงนี่เหมือนพ่อนี่เป็นลูกชายใกล้ลุงนะใกล้ลุงสอนชัยเจริญคู่นี้เบียดนะแต่วันนี้ชอบมวยเข่านะชอบไปที่ใกล้ลุงเล็กนะครับชอบมวยเข่าท้ายแต่แพ้มา2ครั้งแล้วนะแต่วันนี้ก็ยังชอบใกล้ลุงเล็กนะครับเพราะวันนี้ไม่แน่นอนหรอกเพราะว่าเขารู้จุดแล้วว่าเขาจะต้องเดินแบบไม่หยุดแล้วทีนี้แล้วไปพอปลายยก5ชอบไปหยุดพอหยุดก็เสร็จนะอันนี้เขาต้องรู้แล้วเขารู้หลักการต่อยแล้วไปที่ใกล้ลุงเล็กครับผมคู่แรกนี่ไปที่พยัคฆ์น้อยครับคู่ที่2ใกล้ลุงเล็กโอ้นี่มุมเงินชอบนะเงิน2นะชอบส่วนตัวนะเงิน2นะครับคู่ที่3คู่ที่3นี่ขุนศึกนี่ถือว่าเป็นมวยต่างศึกต่างสายก็ว่าได้นะเพราะว่าพี่นุ้ยก็เพิ่งเอาคิวทองเข้ามาในสายงานก็เป็นชื่อใหม่เป็นพยัคฆ์พันล้านนุ้ยศึกเมืองถ้าเดี๋ยวใครไม่รู้ก็คือเจ้าคิวทองเรานี่แหละใช่เจ้าขุนศึกนี่ก็ซ้อมอยู่เพชรดีอะคาเดมี่กาญจนาซอย34ส่วนเจ้าเพชรพันล้านก็เจ้าของพื้นที่อีกอะศึกเมืองนี่เองนะไปรถเมล์เดียวคู่นี้เจอกันในพิกัด114ปอนด์เมื่อเช้าก็มาขยับไปที่113.9เจ้าคิวทองมาน้ำหนักใหญ่มา115ฝ่านะก็ปรับมาที่113.9เจ้าขุนศึกนี่ก็ถือว่ารูปร่างดีฟ้าแหละรูปร่างนี้ได้เปรียบเลยนะที่ชั้นการผ่านมวยที่ผ่านมวยดีๆมาเยอะนะส่วนเจ้าเพชรพันล้านนี่เจ้าคิวทองหรือว่าพยัคฆ์พันล้านนี่ก็ต่างศึกต่างสายนะครับก็ต่อยโชว์ฟอร์มอยู่ช่อง3นะที่เห็นนะออกช่อง3ก็ถือว่าเป็นมวยต่างศึกต่างสายได้เสียอีกคู่หนึ่งครับในรายการนะคู่นี้ก็ถือว่าขุนศึกนี่รูปร่างนะเจ้าคิวทองนี่ก็ถือว่าเป็นมวยที่ครบเครื่องสนุกครับอีกคู่หนึ่งคู่นี้ดูไม่ออกนะแต่ถ้ายังชอบก็ชอบไปที่รูปร่างก่อนนะครับนะครับชอบไปที่ขุนศึกนะครับนะครับก็เข้าไปละอาจจะบังได้นะครับนะมันมีบังมาได้นะครับบังก็คู่เลยดิครับครับก้ามงคลกระดอนคิงครับก้ามงคลกระดอนคิงนี่ต้องบอกว่าก้ามงคลนี่เคยชนะมารู้สึกจะต่อยจะสองครั้งนะก้ามงคลชนะก็คือต่อแล้วครั้งเดียวชนบุรีอ๋อที่รายการที่ออสต่อยนะวันนั้นก้ามงคลต่อยเป็นคู่ค้ำออสกับกุมารดำต่อยเป็นรองคู่เอกใช่ไหมที่ชนบุรีใช่ไหมครับก็เคยชนะมาหนึ่งครั้งก็สนุกนะครับ128ได้ครับแต่ก้ามงคลเนี่ยตอนเนี้ยเขาหยุดไปนานหยุดไป5-6เดือนได้ก็ครึ่งปีอ่ะหยุดไปครึ่งปีเลยอ่ะนะหยุดไปนานแต่ดอนคิงเนี่ยหายใจมาทุกครั้งเดือนเลยต่อยสม่ำเสมอก็อยู่ที่ระบบการหายใจก้าวบางคนละนะก้าวบางคนที่ต้นๆไปก่อนแน่นอนต้นไปก่อนดอนคิงนี่เบียดท้ายๆแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าเขาเป็นมวยเต็มเวทจริงๆ126.7นี่คือเขาเต็มเวทแล้วนะคู่นี้ก็ดูกันท้ายครับต้องดูกันท้ายคู่นี้สนุกยันดีกาก้าวบางคนดอนคิงเนี่ยแล้วก้าวบางคนแผ่วก็เสร็จ
เสร็จแน่นอนนะก็ต้องดูกันท้ายๆครับคู่นี้ถ้ายังชอบจะเอาอยู่ไหมท่านเองอ่ะนะ9มงคลยังชอบไปที่ IQ เข้าไปก่อนก็สามารถที่จะบังได้อะไรประมาณนั้นนะครับชอบที่ไป9มงคลนะก็เท่ากับว่าช่วงแรกเลยช่องทูครับให้น้ำเงิน2แดง2ถูกมั้ยก่อนนะน้ำเงิน2แดง2ถูกต้องนะครับก็บาลานซ์กันไปรอ2ครับผมครับอย่างนั้นเอา4คู่นี้พอดีกว่า4คู่นี้ก็พอเอาหลักๆดีกว่าเนาะมวยตู้มวยตู้เดี๋ยวไปดูแล้วใช้ดูว่ามันสนุกทุกคู่อ่ะมาสัปดาห์วันศุกร์ที่ผ่านมาพลิกทุกคู่ยันคู่สุดท้ายเลยนะคู่สุดท้ายจะเกิดกระโดดสกายคิกเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ได้เกือบจ้ากันไปหมดติดตามครับติดตามครับวันนี้ครับศึกมวยมันสนั่นเมืองนะครับทีมงานพี่ดีจัดมวยมาเนี่ยไม่ต้องกลัวครับว่าจะไม่ได้เสียนะครับตั้งแต่เปิดหัวคู่แรกก็ต้องระวังนะครับพลิกไปพลิกมายันคู่สุดท้ายครับนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับวันนี้มวยเริ่ม18นาฬิกานะครับ18นาฬิกาครับโอเคต้องถูกไปอยู่ขอบคุณครับผมครับที่สำหรับฟังแล้ว